ฮัลโหลสวัสดีค่ะพบกับพีเคสตูดิโอนะคะเฮ้เพิ่งหายป่วยอย่างที่บอกว่าจะทำรีวิวไม่ใช่รีวิวจะมาอะไรสักอย่างที่ไปฮ่องกงมาของที่ไปช็อปจากฮ่องกงมาแล้วกันนะคะโอเคมีอะไรบ้างเครื่องสำอางไม่เยอะนะน้อยเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะของเก่าก็เยอะอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่ซื้อเลยก็ไม่ได้ไฮไลท์ของทริปนี้คือไปตามหาเจ้าสิ่งนี้ไบโอเดอร์มาคือจริงๆมันมีขายตามร้านซาซ่าแต่แบบเราอะไม่ชอบเรากลัวของปลอมจริงๆแล้วมันก็ไม่มีหรอกเลยนะซาซ่ามันขายดีมากแล้วก็ไปเลยตามหาช็อปไบโอเดอร์มาที่มงก๊กมันมีอยู่ที่แรมแฮมทาวเวอร์อะไรสักอย่างแต่เราไปเจออีกห้างหนึ่งซึ่งแบบฟุกมากเพราะมันจะเป็นคอลเลกชันเนี้ยน่ารักป้ะมันเป็นตัวอะไรไม่รู้แต่มันคุ้มเพราะมันจะมีแบบเนี้ยขวดใหญ่ขวดเล็กแล้วก็แบบสำลีให้แล้วก็อันนี้ให้เป็นมาร์คคือซื้อไปทั้งหมดแบบ4 กล่องอะเราเอามา2 ชุดน่ารักไหมเออ4 กล่องของเพื่อน2 กล่องเพราะมันหนักมากไม่สามารถแบกกลับมาได้แกะใช้แล้วด้วยเพราะชอบเพราะมันพกพาสะดวกนะคะเช็ดได้ทั้งหน้าทั้งตาเขาก็แบบแถมของมาให้เยอะแยะเลยนะแต่เราแจกน้องเขาไปแล้วสำลีใช้ดีมากแจกน้องเขาไปแล้วแหละก็ที่เก็บไว้ใช้เองก็มีสครับก็โอแต่เม็ดมันหยาบเหมือนกันนะเดี๋ยวเปิดให้ดูกลิ่นหอมดีเม็ดหยาบเม็ดหยาบมันเกลือเลยแหละไม่กล้าถูแรงอ่ะเนื้อมันจะใสๆแต่เม็ดมันหยาบนะเป็นเม็ดไฟเบอร์แล้วก็อะไรเป็นโทนเนอร์ใช้ดีเหมือนกันใสๆแบบไม่มีสีมีกลิ่นตอนแรกนึกว่าเป็นตัวเช็ดตัวใหม่ไม่เกี่ยวเป็นโทนเนอร์ใช้ดีชอบเหมือนกันแล้วก็มีเมมเบอร์การ์ดให้ด้วยแหละน่ารักชูบุมากคือแจกคูปองเลยไม่รู้ไม่ค่อยเข้าใจหรอกแต่เขาบอกว่ามันใช้ได้หลาทั่วโลกเหรอได้ข่าวว่าไม่ได้ไปฮ่องกงบ่อยก็บอกว่าเอาไว้ไปสะสมพอยต์ตามติงเออช่างมันเถอะก็แจกมาเป็นอย่างนี้น่ารักซื้อไป4 กล่องเท่านั้นเองจากรูเบาไม่แพงแล้วก็ไปดิจิฟรีก็ได้เขาบอกว่ามันดีก็เลยอยากลองคือออริจินคือเทียบราคาแล้วกับบ๊อบบี้บราวน์ถูกกว่านิดนึงก็เลยไปถอยมาเพราะว่าบ๊อบบี้บราวน์ก็จะหมดแล้วไอครีมก็เป็นแบบนี้ก็เป็นอะไรเนี่ย prescription anti aging eye cream คือมันมีหลายตัวมากแต่เขาบอกว่าถ้าจะเน้นเรื่องริ้วรอยก็ตัวนี้แหละคือกลิ่นแบบธรรมชาติจริงๆชอบนะออริจินอ่ะยังไม่ได้ใช้เพราะบ๊อบบี้บราวน์ยังไม่หมดแล้วก็เหลือไปเห็นน้ำเห็ดโทนเนอร์ที่เขาเล่าลือว่าดีก็ดีลองใช้เลยแกะใช้เลยแต่อยู่ฮ่องกงก็แบบกลิ่นแบบธรรมชาติก็กะอยู่ว่าถ้าเบื่อลายที่ใช้อยู่จะลองไปใช้ออริจินดูเพราะว่าเฮ้ยน่าใช้หลายตัวมากชอบประทับใจประทับจิตกรี๊ดก็ของออริจินได้มา2 ตัวจริงๆเขามีโปรโมชั่นถ้าซื้อครบเท่าไหร่เขาก็จะแถมอะไรอะแถมไม่รู้สักอย่างมาแต่ไม่ได้แบบเป็นเหยื่อการตลาดก็เลยไม่ได้ซื้อมาแล้วก็อีกตัวหนึ่งของแพงตัวสุดท้ายที่ซื้อมาทำอยากจะบอกว่าน้ำตาไหลในราคานะคะแต่ปรับลืมมากก็คือไม่กล้าซื้อไซส์ใหญ่เพราะว่านี่ไซส์เล็กก็เกือบ9,000แล้วอะถ้าไซส์ใหญ่น่าจะแบบเป็น10,000อะเออซึ่งแบบก็เป็น whitening spot specialist นะคะก็ดีใช้แล้วนะหน้าใสแต่แพงอันนี้เป็น Cerumination Accent EX ใช้เป็นไนท์ครีมไปเลยดีกว่าเปลืองอ่ะแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องอธิบายแล้วนะคะว่าดียังไงนะจ๊ะก็จบไปแล้วค่ะได้เข้าไปเดินซาซ่าอยู่1 สาขาก็ได้ Dolly Wing มาเขาบอกว่ามันใช้ดีก็ใช้ดีนะจริงเขาแถมเป็นดินสอมาให้ด้วยแต่ให้น้องไปละก็อันนี้เก็บไว้ใช้เองไว้กรีดเบาๆเออแค่นั้นแหละค่ะก็เดี๋ยวหมดละแค่นี้ค่ะที่ซื้อมาสอบถามได้นะว่ายังไงอะไรเงี้ยคือ
มันไม่มีอะไรอ่ะมันจะซื้ออะไรอ่ะฮ่องกงอ่ะคือถ้าจะให้ซื้อแบบลิปสติกที่ไปตามหาของแม็กก็ไม่มีก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรก็ไปดูแล้วมันก็แพงเครื่องสำอางก็ยังไม่หมดที่บาวิบาวที่ใช้อยู่ก็ยังไม่หมดก็มันจะซื้ออะไรเพิ่มเพราะมีเยอะอยู่แล้วก็แต่ลืมไปว่าเอออยากได้แปลงแต่งหน้าก็ไม่ได้ซื้อลืมมาแต่มองๆแล้วก็แบบลิปสีลิปแคนดี้ยำๆที่อยากได้ของแม็กก็ไม่มีขายดีมากทั้งเกราะทั้งเกราะทั้งโกงไม่มีก็เลยไม่รู้ซื้ออะไรบ๊อบบี้บราวน์ที่เล็งๆไว้ก็ยังไม่หมดก็เลยยังไม่ซื้อเพราะว่าถ้าซื้อของใหม่ของเก่าก็จะไม่ใช้นะคะก็เลยไม่รู้จะซื้ออะไรดีเพราะว่ายังไม่หมดสักอย่างตอนนี้ปฏิญาณกับตัวเองว่าจะไม่ซื้ออะไรเพิ่มแล้วใช้ของเก่าให้หมดไม่งั้นจะต้องมีเป็นการแจกครั้งยิ่งใหญ่อีกหนึ่งครั้งแน่นอนเพราะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะหมดอายุตอนนี้เยอะมากที่มีอยู่นะคะเครื่องสำอางเอ่ยสกินแคร์ต่างๆเอ่ยเยอะจริงๆอู้ตอนนี้ก็คือหน้าดีนะหน้าดีก็ใช้หลักๆมีหลายตัวแหละเดี๋ยวไหนว่าจะทำรีวิวแล้วกันไม่รู้ว่าคลิปอันนั้นทำถึงไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวจะมาต่อเนื่องกันแล้วกันว่าทำถึงมาร์คหน้าแล้วหรือยังไม่แน่ใจอะสครับมาร์คหน้า something นะแล้วเดี๋ยวจะมาอธิบายต่อในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วกันโอเควันนี้พูดเร็วมากอะก็ไม่รู้จะรีวิวอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันมีคนมารีวิวเยอะแล้วแค่เล่าให้ฟังเฉยๆแล้วกันว่าไปซื้ออะไรมาอะไรที่มันน่าซื้อนะคะแต่ตัวไหนที่ลองแล้วชอบก็จะบอกอีกทีนึงเพราะว่าไม่แน่ใจอะไรเงี้ยโอเคไหมเนาะเพราะว่าก็เน้นย้ำแค่ใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทำเองอย่าใช้ของแปลกๆหรือว่าครีมแปลกๆที่เขาทำเองนะอันตรายโอเคป่ะเสียตังค์หน่อยแพงหน่อยไปซื้อในห้างก็ได้ค่ะไม่ต้องไปฝากร้านหิ้วเจอของปลอมอีกซวยอีกโอเคเพราะว่าทุกวันนี้ก็ฝากเพื่อนที่เป็นแอร์หิ้วไม่ได้ซื้อตามร้านทั่วไปหรอกกลัวเหมือนกันไม่รู้ว่าของจริงหรือเปล่ายิ่งที่เขาเอาเทสเตอร์มาขายอะถูกๆอะอย่าไปลิลองฉันนะเพื่อเราเจอของปลอมแล้วนะจ๊ะดูก็ไม่เป็นก็อย่าไปลองเลยค่ะถ้าไม่มีงบก็ใช้เท่าที่มันมีงบนะคะเดี๋ยวนี้ตามท้องตลาดก็มีหลายยี่ห้อไปลองหาดูเดี๋ยวนี้สมุนไพรอะไรก็มีเยอะนะคะโอเคไปก่อนเพิ่งจะหาดีก็เลยมาทำรีวิวว่าเดี๋ยวจะทำรีวิวของที่ไปช็อปในบูธมาเนาะในบูธก็ใช่ย่อยนะก็โอเคนะแล้วก็หมดไปหลายพันด้วยโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะนี่ไปถอยไมเคิลคอยแพงกว่าอเมริกานะฮ่องกงของมันแพงบอกจริงมันรู้สึกมั้ยไหม